มีความเป็นไปได้ไหมคะคุณใบเฟิร์นว่าอนาคตมันอาจจะพัฒนาเพราะจากเพื่อนมันกลายเป็นแฟนเป็นเพื่อนก่อนได้ไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันใช่เราก็แฮปปี้กับการเป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆคนส่วนใหญ่เชียร์เขาก็รู้นะว่าเป็นเพื่อนกันแต่แค่แบบจิ้นน่ารักน่ารักขำๆแต่อนาคตไม่สามารถพัฒนาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากยิ่งๆขึ้นไปผีผักได้ไหมผักผีกลับเลยเคยคุยกับเจดไหมพอเห็นข่าวคุยว่าเห็นข่าวไหมถ้าเราจะเฮฮาพวกเราต้องกังวลไหมหรือก็มีเมาส์มอยแต่เราสองคนจะไปกังวลอะไรล่ะเข้าใจไหมเออก็เลยเราเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนไปกินเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ปกติไม่มีใครจีบเลยเริ่มต้นใหม่ได้หรือยังคะคุณขามันก็มีโอกาสแต่แค่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังแฮปปี้อยู่กับชีวิตเราพาร์ทนี้เนาะที่ได้ทำงานมีเพื่อนเฮฮาปาจิงโกะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้รีบร้อนอะไรไงเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบชีวิตเราแบบต้องมีหรือขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดเหมือนกันค่ะว่าก็อยากจะมีการฝากไข่เนาะก็ดูช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ศึกษาหรือยังเริ่มศึกษายังก็มีดูมาบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเพราะว่าก็ยังมีโปรเจกต์2 โปรเจกต์ที่เราเตรียมทำอยู่แบบว่าแบบว่าจะหวานจะอะไรซื้อกันไม่มีก็แบบแก๊งเฟิร์นแก๊งนนท์ผู้จัดการอะไรเงี้ยเจอแล้วก็เล่นกันอยู่บนวงกันหมดค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะคุณใบเฟิร์นว่าอนาคตมันอาจจะพัฒนาเพราะจากเพื่อนมันกลายเป็นแฟนเป็นเพื่อนก่อนได้ไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันใช่เราก็แฮปปี้กับการเป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆคนส่วนใหญ่เชียร์เขาก็รู้นะว่าเป็นเพื่อนกันแต่แค่แบบจิ้นน่ารักน่ารักขำๆมันเป็นแค่เคมีใช่พวกเราเคมีสาธารณะไงนักแสดงมันจะเคมีฐานะอย่างนี้อยู่แล้วใช่หรออืมไม่มีวี่แววไม่มีวี่แววอนาคตไม่สามารถพัฒนาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากยิ่งๆขึ้นไปผีผักได้ไหมผักผีกลับเลยเข้าใจปะไม่ได้เลยเหรอผีผักก็มันเป็นเพื่อนกันทำไมพวกแกถึงผีสวับเบิร์ฟกันไม่มีเราเป็นเพื่อนกันใช่เคยคุยกับเจดไหมพอเห็นข่าวคุยว่าเห็นข่าวไหมถ้าเราจะเฮฮาพวกเราต้องกังวลไหมหรือก็มีเมาส์มอยแต่เราสองคนจะไปกังวลอะไรล่ะเข้าใจไหมเออก็เลยเราเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนไปกินเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ปกติไม่ต้องไปกังวลแต่ว่ามีไปเที่ยวไปกินด้วยกันใช่ก็แสดงว่าเป็นแบบฟิลเดทจะเอาไว้ได้เลยดิมันจะเอาให้ได้จะเอาไว้ได้เลยดิเอาให้ได้อะอยู่อย่างนั้นถ้าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ว่าแกจะหล่อหรือแกจะเอาคำพูดมาอะไรฉันก็เป็นเพื่อนกันเข้าใจไหมดีๆให้ทั้งพ่อและแกคนเยอะหน่อยนะไม่เหลือสภาพเลยหรอกเก็บนั่นแหละแล้วตรงนี้ก็คือไม่สามารถพัฒนาได้เลยเป็นเพียงเพื่อนกันตอนนี้เราเป็นเพียงเพื่อนกันค่ะใช่แล้วถ้าแฟนๆจะลุ้นกันต่ออย่างเงี้ยเราติดอะไรไหมถ้าสมมติแฟนๆจะจับโมเมนต์จับจิ้นตลอดยินดียินดีพวกเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าทุกคนมันชอบเรามาจากผลงานซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเนาะตอนนี้ที่แบบอยู่ๆใครจะจิ้นกับใครอะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียงดังมันมีคนอื่นสัมภาษณ์อยู่มีให้เราก็นั่นแหละก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบความสำเร็จอย่างนึงดีกว่าแล้วอย่างนี้แสดงว่าเราเกรงใจด้วยเกรงใจหนุ่มตัวจริงของเราด้วยที่กำลังจีบเราอยู่ตอนนี้มีนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจกำลังเดินหน้าจีบอยู่แต่ว่าเรายังไม่เปิดใจเมาอะไรมาปะเนี่ยพูดไปเรื่อยเงาดีๆนะตำรวจเขาจับจริงนะเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะพูดไปเรื่อยเออเดี๋ยวนี้นักข่าวเดี๋ยวนี้นักข่าวถ้าพูดอะไรไปเรื่อยโดนจับหรอดีหรอเออหรอโอเคอ่ะมีไหมหนุ่มจีบหนุ่มไม่มีใครจีบเลยทำไมไม่รู้นิสัยมั้งเออมีส่วนเนาะใช่ไหมล่ะเออเคยแบบท้อไหมแบบเรามันผิดพลาดตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนผู้ชายถึงรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ดีตรงไหนพอเราอยู่กับผู้จัดการแล้วพอเราส่องกระจกปุ๊บรู้เลยใช่ศีลมันเสมอเลยใครยืนใกล้ๆเนี่ยก็เป็นคนประมาณเดียวกันสงสารเนาะลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนี่คือจะมาถามหรือจะมาเล่าหรือจะมาคุยอะไรปะคิดถึงก็บอกกันตรงๆโทรมาคิดถึงไงไม่เจอนานเออประเด็นมันเยอะไม่คำถามคืออะไรนะขออีกทีคำถามคือหนุ่มจีบมีไหมผู้ชายไม่มีหนุ่มจีบเลยค่ะแล้วจะมีแบบโอกาสไหมถ้าสมมติว่าคนเข้ามาจีบแล้วเราจะเปิดใจแบบคุยรักครั้งใหม่เริ่มต้นใหม่ได้หรือยังคะคุณขามันก็มีโอกาสแต่แค่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังแฮปปี้อยู่กับชีวิตเราพาร์ทนี้เนาะที่ได้ทำงานมีเพื่อนเฮฮาปาจิงโกะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมีเยอะนะแกไม่ได้มาวันเกิดตีแลนขอโทษอยากทุบหน้ากล้องจังหลังกล้องก็ทุบมีนะก็คือได้แต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแต่เราก็30แล้วนะเฟิร์นมันก็คือเป็นสูงอายุแล้วอ่ะหมดแล้วมันเยอะเข้าใจแต่เราไม่ได้รีบร้อนอะไรไงเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบชีวิตเราแบบต้องมีหรือขาดไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่อยากมีลูกหรอเพราะเราแพลนแล้วว่าเราอยากมีลูกเราก็อยากมีลูกแต่ถ้าเราต้องแบบ
เริ่มเลือกทุกอย่างที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมมันยังไม่ใช่มันก็จะเกิดปัญหาระยะยาวลูกเราก็จะมีปัญหาทุกอย่างเกิดปัญหาสังคมเพราะว่าอย่างทองประกายแสดเนี่ยสถาบันครอบครัวมันสำคัญมากจบไปแล้วทุกอย่างให้มันดีที่สุดอะไรอย่างงี้คือได้บทเรียนจากละครแล้วว่าถ้าชีวิตเราเดินทางผิดเออใช่คืออยากจะแบบว่ามีคนที่ชัวร์ที่มั่นใจอย่างน้อยก็ให้เรามั่นใจที่สุดก่อนแต่ถ้ามันจะแบบเออมีการผิดพลาดประการใดแล้วค่อยๆแก้กันไปไม่ใช่ว่าอุ๊ยเราต้องรีบร้อนมีลูกไงมันก็จะแบบเกิดปัญหาระยะยาวเหมือนคุณทองดีหรือทองประกายแสงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีไปฝากไข่หรือยังเห็นบอกใบเฟิร์นคิดจะฝากไข่แล้วเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปแต่งอีกทีคือ40 50อะไรเงี้ยปากหรือก็คิดเหมือนกันค่ะว่าก็อยากจะมีการฝากไข่เนาะก็ดูช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ศึกษาหรือยังเริ่มศึกษายังก็มีดูมาบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเพราะว่าก็ยังมีโปรเจกต์2โปรเจกต์ที่เราเตรียมทำอยู่ก็คือก่อนจะทิ้งทวนอำลาวงการยังไม่อำลามันมาเล่นเป็นอะไรก็ได้ให้เล่นไปเรื่อยๆยังอยู่นะมาหาเกณฑ์อะไรอย่าให้เสียงดังยังอยู่ในวงการเก่งใจชาร์ลอตเบาๆยังมีเวลาแกกลับมาเรื่องเดิมไม่ถูกใช่ไหมยังมีเวลามีเวลาที่จะแบบค่อยๆทำไปได้ทีละอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยเนาะยังมีเวลาอยู่เรื่องวันเกิดหน่อยนี่แหละเพราะกลับไปถามงานหน้าสิเดี๋ยวเราก็เจอกันงานนี้แหละค่ะงานหน้าเดี๋ยวมีประเด็นใหม่กักไว้ก่อนวันเกิดนี่คือเซอร์ไพรส์จริงหรือว่าเซอร์ไพรส์หลายคนบอกว่าใบเฟิร์นแสดงเพราะเราเป็นนักแสดงไม่มีหลายคนนั้นเลยมีแกคนเดียวนั่นแหละเซอร์ไพรส์มากหรือที่บอกเพราะว่าเฟิร์นเข้าใจว่าไปหลอกถ่ายจิวเวลรี่ที่เบเนดิกต์แล้วเป็นที่เราทำงานประจำอยู่แล้วไงแล้วก็ไม่เคยคิดฝันว่าจะมีการจัดงานวันเกิดที่เบเนดิกต์อยู่แล้วเขาหรูหราเขาสวยมากก็เลยแบบไม่คิดว่าจะแบบมีกระบวนการอะไรก็เลยคิดว่าอ๋อใช่ถ่ายแน่ๆชุดเอาคอแบบนี้นะเดี๋ยวใส่สร้อยที่งานจะได้สวยอะไรเงี้ยเรื่องมากกับทีมงานใหญ่เลยกับเพื่อนตัวเองที่ทำเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยไปถึงไม่มีเป็นแบบวันเกิดเลยเห็นบอกว่าข่าวลือมาว่าใบเฟิร์นเนี่ยเปิดใจว่าคือเราหมดความไว้ใจผู้จัดการเราเลยเพราะว่าใช่หลอกเราเนียนมากหลอกเนียนมากฉันคิดว่าคือมันหลอกฉันมาทุกปีใช่ป่ะที่อยู่ด้วยกันนะคิดว่าปีนี้ยังไงอ่ะมันก็หมดมุกไม่เหลืออะไรแล้วรอบนี้ฉันรู้ทันแน่มันทำมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแกไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะไปหลอกเพื่อนที่วอเตอร์ไซด์มันไปรอเซอร์ไพรส์แกแกล้งตกใจให้หน่อยโอ้ไอ้นี่เล่นดีคิดด้วยใจว่าเป็นคนเล่นละครเก่งได้เดี๋ยวกูหลอกใครรับรองไม่รู้เดี๋ยวเล่นแบบมึงมาได้ยังไงเพราะว่ามึงหมดมุกแล้วแต่กูช่วยซ้อนแผนไม่มีวอเตอร์ไซด์ไปถึงแล้วคนอยู่ที่นี่เยอะถามยายว่าเราวอเตอร์ไซด์เพื่อนอีกกลุ่มนึงอยู่หรอคิดไม่ทันสมองไม่ค่อยดีใช่ในรู้ใช่มันมีนิดนึงก็เลยเพื่อนไปอยู่ที่เบเนดิกต์ใช่คนปีนี้เยอะมากไม่ได้ไม่มีพิกกี้กีไปพิกกี้กีไม่ได้สนิทเท่าไหร่ใช่ปะห่างไม่รู้มันไม่เคยชวนอะไรเลยค่ะขอแก้ข่าวเรื่องนี้ก่อนเพราะคนมาบ่นกับพี่ใบเยอะมากว่าทำไมถึงไม่ชวนเราก็ไม่รู้นะเพราะฉันก็ไม่ได้ถูกชวนไงฉันถูกเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรจะด่าผู้จัดการได้เลยค่ะจริงไหมเพราะใบเฟิร์นรู้เรื่องว่าพี่กี้กี้แบบน้อยอกน้อยใจไม่ได้ไปแค่แกมันมีคนอื่นด้วยที่พิมพ์มาคุณโอ๊ตประโมทก็ถามว่าทำไมไม่ชวนจะบอกว่าฉันจะชวนได้ไงมันก็ไม่ได้ชวนฉันมันหลอกฉันไปใช่คือตรงนี้จริงไหมว่าผู้จัดการเราเป็นคนประสานงานอะไรไม่รู้เรื่องเป็นไปได้ส่วนใหญ่ใช่บางทีก็ทำงาน3เดือนว่าง3เดือนอะไรเงี้ยจะเป็นที่ดีลงานมีบ้างอย่าพูดเล่นโมโหชี้หน้าเลยอ่ะเราหยอกแต่มันก็คือเคลียร์ใจตรงนี้ว่ามันไม่สามารถชวนได้ครบทุกคนใช่ขอโทษด้วยแต่อย่างงี้ถ้าปีหน้าอยากมาหรืออะไรเงี้ยจะเดี๋ยวขายบัตรทักนายเล็กมาก็ได้แล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วดิไม่เป็นไรเฟสติวัลไปเลยหารายได้สร้างรายได้เนาะคือเปิดเป็นเฟสติวัลวันเกิดใช่เออลองดูได้ของขวัญอะไรพิเศษบ้างแค่นี้ยังไม่พิเศษอีกหรอคิดดูดิว่าชีวิตเราจะมีใครสักคนที่แบบตั้งใจจัดงานให้เป็นเพื่อนทั้งแก๊งเชิญนักร้องที่เราแบบชอบมาเตรียมทุกอย่างหมดเลยอ่ะนี่คือพิเศษที่สุดในชีวิตที่เคยได้แล้วนะไม่เคยได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่เคยเลยร้องไห้แม้วันนั้นมีร้องผมร้องไห้ร้องยังไงแต่ร้องช้าหน่อยเพราะยังคิดอยู่ว่าวอเตอร์ไซด์ต้องไปไหมอ่ะยังห่วงยังพะวงว่าเดี๋ยวเพื่อนอีกกลุ่มนึงฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันสมองบางทีมันเหมือนตายไปนิดนึงบางส่วนก็คือยังพะวงอยู่ว่าเดี๋ยวเพื่อนคนรอใช่แต่ตอนนี้เพื่อนฉันรอเยอะมากแกจะถามอีกนานไหมอ่ะรอได้เนี่ยเขาจอยเนาะเอาเนาะจอยจานทุกคนแหละใครไม่จอยแกเหงื่อออกแล้วนะร้อนขี้ร้อนโอเคปีนี้มีทิชาปีนี้มีทิชาใช่ไหมใช่ไอปีหน้าดิปีนี้เลยโอเค25พฤศจิกาค่ะคิดว่าตอนแรกทิชาสุดๆในชีวิตก็เครียดมากเป็นหนังที่เงียบที่สุดที่เคยเล่นหรอเป็นใบเป็นไม่พูดได้อยู่แต่ว่าพูดน้อยบรรยากาศเป็นแบบค่อนข้างแบบทริลเลอร์อะไรเงี้ยดักดาร์กใช่กดประสาทเหมือนตัวจริงเราใช่ตัวจริงเป็นปั่นประสาทโอเคอ่ะเท่านี้พอค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวงานหน้าไม่มีอะไรสัมภาษณ์
ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ